สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับป้าหมึกช่องเพย์ไทม์นะครับครับนี่วันนี้เราขนอะไรมาดูดิฝุ่นท่วมเลยเนื่องจากว่ามีช่างสมาชิกบางคนบอกว่าอยากเห็นของสะสมตอนเราเป็นวัยรุ่นอ่ะฮะเราก็เลยรื้อออกมาให้แต่นี่เป็นแค่บางส่วนนะมันอยู่ในลังเยอะแต่อันนี้วัยรุ่นตอนเก็บตอนประมาณอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ20 21 22อะไรพวกเนี้ยยังวัยรุ่นอยู่เนาะช่วงนั้นจริงๆอ่ะมันเก็บมาก่อนไงแต่ว่าช่วงนั้นที่ว่าแฮนด์มีดพวกยุค90เขาพูดถึงกันมันก็มาเก็บยุคนั้นน่ะเยอะเป็นใบเล็กๆแต่ว่าตอนนั้นเราเคยเก็บมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มไม่มีสมิคคือไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างก็คือเก็บเจอก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาช่วงยุคเป็นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มมีกลุ่มเริ่มมีอะไรที่ว่าคนไม่รู้จักแฮนด์บิลกันเริ่มดังๆเราก็เก็บด้วยอ่ะเราปะเก็บอะไรนะแฮนด์บิลอือฮึแต่ว่าก่อนเราเก็บมาก่อนหน้านั้นแล้วไงแต่ว่าตอนนั้นไม่มีเพื่อนแต่ช่วงที่ว่าเก็บตอนวัยรุ่นอ่ะเพื่อนเยอะอันนี้คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะคะที่ไม่ได้ขายเพราะว่ามันมีหายด้วยมีโอ้เยอะเพราะเมื่อก่อนเก็บเยอะมากมีหายบ้างขายบ้างใช่จำนำบ้างอะไรบ้างใช่ใช่เรามาดูกันเลยดีกว่าอ่ะไหนก่อนนี่เล่มนี้อันนี้คือเก็บเล่มแรกเลยเหรอไม่ใช่อ่ะเล่มแรกอ่ะมันดึงออกไปไหนบ้างก็ไม่รู้มันไหลรอบไงแบ่งเป็นตามหนังก็ได้หนังเดี๋ยวถ้าลุงเก่าๆนะเดี๋ยวให้ดูมันมีอยู่เล่มนึงมีหนังเก่าๆอยู่อ๋อนี่ไงนี่ยังอยู่นอกเล่มเลยอือมีใหญ่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบบแผ่นมีใบเล็กแต่ว่าเขาไม่ได้พับนี่เงี้ยอะไรออนคิงอันนี้ก็20กว่าปีละเนี่ยเก่ามากหันเข้ากล้องหน่อยครับหันเข้ากล้องหน่อยอันนี้คือ Lion King นะคะใช่ Lion King อันนั้นมีแก้วด้วย อันนี้ตั้งแต่ปี37อ่ะอือฮึนี่ Lion King อีกด้านนึงหน่อยอีกด้านนึงหน่อยด้านนึงนี่อันนี้เป็นแฮนด์บิลแบบใหญ่อันนี้คนน่าจะรู้จักเยอะใช่อันนี้เป็นไปหายากด้วยนะสมัยก่อนอ่ะอือฮึแจกน้อยอืมแล้วก็นี่ก็ฮอตชิคนี่ก็หนังเก่าๆเลยตั้งแต่สมัยยังไม่รู้จักใครคือไปแถวหน้าโรงเจอแล้วก็หยิบมาอ๋อนี่ก็คือเริ่มเก็บจากอะไรอะทำไมถึงเก็บแฮนด์บิลอะชอบมันจริงเมื่อก่อนอะตอนเก็บพวกนี้ไม่รู้จักก็เลยเรียกว่าแฮนด์บิลเพราะว่าชอบดูหนังไงเป็นคนชอบดูหนังเมื่อก่อน อยู่ต่างจังหวัดตอนเด็กๆอะเก็บตั้งแต่โปสเตอร์เขาเรียกที่ไม่เรียกใบปิดอะ uh-huh. มานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเวลามีหนังมาฉายอะเขาก็จะไปแปะตามต้นไม้อะไรนั่นเราก็ไปแกะเอามาเก็บไว้แต่ชิ้นนั้นไม่ค่อยเหลือแล้วแม่ทิ้งให้หมดโลกเป็นขยะเสียดายใช่ไอ้นี่ของตอนหลังๆเนี่ยเราเจอมาอยู่ในกรุงเทพแล้วไงเจอเก็บมาบ้างอะไรมาบ้างแล้วตอนหลังๆก็ได้จากเพื่อนๆมาบ้างแต่ว่าที่มาเริ่มรู้จักเป็นแฮนด์บิลอ่ะก็ตอนสักประมาณปี41 42แล้วมันจะมีเขาเรียกไงเหมือนมีกระแสเหมือนมีดาราคนนึงจำชื่อไม่ได้แล้วว่าใครเขาสะสมแฮนด์บิลไงมันก็เลยเป็นกระแสดังแต่ว่าเราก็เริ่มเก็บมาก่อนหน้านั้นสักพักนึงเพราะจะมีรายการเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับการสะสมแฮนด์บิลถ้าเกิดใครทันรุ่นนั้นจะรู้จักเลยรายการ Station E นี่โอ้ดังมากไม่รู้จักเกิดไม่ทันตอนนั้นเป็นแบบอะไรที่แบบโอ้สุดยอดนี่อย่างในเล่มนี้ดูหนังฝรั่งบ้างหนังนอกมีเรื่องอะไรบ้างอาโชโดยสังเครปอันนี้เล่มนี้หนังไทยนี่สปอนมองไม่เห็นอ่ะเอาหันออกมาท่านออกดินี่ไงที่เริ่มเก็บช่วงนี้ดังอือฮึอันหน้าแรกเปิดตั้งแต่หน้าแรกเลยก็ได้อ๋ออันนี้มันเป็นในนี่ที่เราตัดมาจากไอ้หนังสือภาพยนตร์สมัยก่อนอ่ะอันนี้ไม่ใช่แฮนด์บิลนะอันนี้เป็นภาพเหมือนภาพเขาเรียกกันนะภาพใบปิดภาพยนตร์แหละอันนี้เราตัดมาก่อนเขาบอกเก็บมาก่อนจะเป็นแฮนด์บิลอีกอ๋ออันนี้เก็บมาจากหนังสือใช่แต่สมัยก่อนในช่วงที่บูมอ่ะแฮนด์บิลจะเป็นไซส์นี้อย่างเดียวเลยนะ uh-huh. แล้วพอมายุคหลังๆช่วงท้ายๆก็จะเริ่มมีแบบรูปแบบใบเล็กใบสั้นอะไรเงี้ยเปิดจากใบแรกดีมีเรื่องอะไรบ้างเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่โบลักทรานซิสเตอร์นี่เป็นเซตนี่คือครบเซตอันนี้เป็นหนังที่ชอบมากหนังไทยที่ชอบมากดังด้วยหนังไทยตลอดกาลที่ชอบ uh-huh. อันนี้อะไรนี่ก็อีลินบ็อกควิดUniversal Soldier แล้วเปิดไปเรื่อยดีกว่ามันก็เยอะอยู่นะขนาดเราหายนิดเดียวมองทันปะนี่แท็กซี่ทุกวันนี้มีอะไรแท็กซี่5ไปแล้วเมนในเอ MIB ทุกวันนี้แมนอีแบ็กแมนอีแบ็ก4ภาค5ไปแล้วนี่ก็สปอนเรื่องหนึ่งก็มีหลายรูปเนาะใช่แล้วแต่บางเรื่องก็จะมีใบเดียวบางเรื่องก็มี4 ใบชุดอะไรพวกเนี้ยแล้วต้องไปตามเก็บให้ครบไหมก็เพราะตอนหลังๆอ่ะพอเริ่มเก็บเป็นแบบช่วงหลังปี42ก็จะเก็บหมดเก็บครบตลอดเพราะว่าจะมีกลุ่มแรกมีเพื่อนมี
ร้านมีรายการแจกเลยพวกเนี้ยมีกลุ่มแรกที่ไหนอะก็คือเหมือนก็คนที่ชอบเก็บด้วยกันแต่คราวนี้มันจะมีรายการที่บอกใช่ป่ะเขาก็ชอบจัดรายการเออจัดรายการก็เหมือนจะไปรวมกันที่โรงหนังโรงนี้มีการแจกกันดิวก็จะมาแล้วก็ทุกคนก็จะขนของตัวเองมาด้วยที่เหมือนได้ซ้ำมาจากบางทีเวลาสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยแฮนด์บิลเนี่ยเมื่อก่อนได้รับความนิยมที่ดังมากเนี่ยเขาจะมีคนคอยแจกอยู่ตามสถานที่ต่างๆด้วยเหมือนสมมติไปแถวอะไรนะที่ดังๆหน่อยใหญ่ๆบงเวียนใหญ่อนุสาวรีย์ชัยอย่างเงี้ยก็จะมีเขาเรียกคนแจกแฮนด์บิลไปยืนแจกอยู่บางทีเราไปเจอปุ๊บเราก็ไปเก็บมาบางทีเงี้ยแต่ก็ได้เยอะหน่อยเพราะว่าคนส่วนมากบางทีเขาไม่เก็บบางทีรับมาเขาก็โยนทิ้งบางทีรับบางทีเราก็ไปยืนรอตรงสะพานรอก็เก็บ5ใบ10ใบแล้วก็เก็บเอาไว้เวลาไปเจอกับเพื่อนอย่างเงี้ยขาดตัวไหนบางทีเราได้มาซ้ำแล้วก็แบ่งปันกันไปอืมแล้วมีเรื่องอะไรอีกอะไรเยอะเลยอันนี้เป็นคลิปแรกอันนี้หนังไทยพวกละครทายาทเลยนะเมื่อกี้เนี้ยของ499อันนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนังไทยไหมอ๋อนี่เรื่องนี่พวกนี้หนูยังเด็กอยู่เลยเนี่ยใช่18ฝนอะไรมัจุฬาโอ้ยนี่หนังไทยแค่เล่นใส่เล่มนี้จะไปเล่มหนังไทยไวละเลงใครทันเรื่องไหนบ้างโอ้ยแอบเก็บใจไว้เธอเดินเดียวหนังไทยรุ่นแรกๆก็เลยตอนนี้เขาเล่นเขาแก่ๆกันหมดแล้วใช่ลูกสองลูกอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยอันนี้หนังสามมิติเรื่องแรกๆเลยอันนี้เรื่องอะไร2,000ไงที่ฉายลูกไอแม็กอันนี้ฉายลูกไอแม็กมันจะชุดนี้ชุดใหญ่หน่อยจะมีหลายแบบ1,2,3,4,5,6,7เหมือน7แบบเหมือน7หรือ8แบบไม่จำไม่ได้แล้วอาจจะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าเนาะใช่นี่อันนี้ก็ Everest อันนี้ก็ลงหนังบน IMAX เหมือนกันก็6แบบครบชุดแต่นี้จะทำเป็นแบบใบเล็กๆอันนี้เป็นกึ่งๆแฟ้มเรื่องเสียดายหนังไทยเมื่อก่อนเขาชอบทำเสียดายเนี่ยทันดูอยู่นะโอ้นี่เสียดายหนังดีด้วยนะหนังไทยนี่เอามองเห็นหรือเปล่า007 007โหอันนี้เก่ามากเลยตั้งแต่ยุคแรกๆนู่คริสมาสสอบบิ๊กฟูดเนี่ยก่อนจะมีคนเก็บแฮนด์บิลอีกนี่หน้าแฮนด์บิลยุคแรกๆใครเคยดูหนังเรื่องไหนบ้างเนี่ยโหเรื่องนี้ดังมากดราคูล่าหนังในดวงใจเลยไม่เคยดูโอ้ยต้องไปหามาดูแล้วนี่ฟูดไลออนคิงไลออนคิงเก่ามากเลยนะโอ้โหตั้งแต่นี่เลยเนี่ยรักแท้บทที่หนึ่งนี่สยิมพี่แท่งพี่แท่งใครเป็นนางเอกพี่แท่งเขาชื่อแท่งหรือเท่งแท่งแท่งมาตายจำไม่ได้นางเอกใครเนี่ยเก๋บุญพิทักษ์ไงคนนี้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมใช่นี่สยิมกุ๋ยภาคสองเก่ามากว้าวโอ้นินจานี่ดัมโบ้เนี่ยพวกนี้สมัยก่อนถือว่าหายากนะเนี่ยทอยยังมีเหลือกำลังเข้าด้วยนี่ของญี่ปุ่นนะนั่นน่ะจะเก็บอยู่นะแต่ขายไม่หมดแล้วเพราะตอนหลังเราไม่ได้เก็บก็มีคนเก็บอยู่ไงเดี๋ยวไปดูแฟ้มอื่นกันนะเรื่องนี้ก็มันน่าเป็นหนังฝรั่งเล่มเล็กเหมือนกันนี่อันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเห็นป่ะอันนี้มันจะเหมือนมี2แบบ2ขนาดเราก็หามาเก็บโอ้มันนี่เทรนวันไฟเดียวนี่หนังดังออสการ์เลยนี่ว้าวเล่มนี้จริงๆเรามีหลายเล่มนะจะไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้ชอบมากอะไรนะเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่าหมื่นวันอะไรสักอย่างว่ารักๆเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าจำได้จำรูปได้ไงเออแต่ชอบเรื่องนี้มากดูแล้วร้องไห้น้ำตาไหลอือนี่ไงโอ้นี่ถอยถอยถอยมีหลายแบบแล้วเนี่ยถอยกี่ภาคแล้วเนี่ยนี่ก็ภาคเลยละภาค4ภาค5ถอยนี่ตั้งปี1999โอ้ย20ปีแล้วทอยเมื่อกี้ดูเรื่อยๆนี่แฮนด์บิลของเรามันจะไม่มีแค่แฮนด์บิลอย่างเดียวนะพอไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดเร็วนิดนึงนี่จะมีพวกทีเซอร์ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าทีเซอร์เหรอใช่อย่างเป็นใบเล็กๆเหมือนออกมาก่อนหรือไม่ก็อย่างเงี้ยเป็นปฏิทินอ๋อจะมีทำนี่ปฏิทินบัคไลท์อือฮึอ่ะแค่นี้ไม่มีละหมดละอ๋อแล้วยังมีอีกอ๋อไททานิกไททานิกอันนี้มันของสตาร์พิกเขาออกมันเป็นในเหมือนแบบสัปดาห์ออสการ์แล้วเขาก็ทำมาเป็นพิเศษเป็นแฮนด์บิลเหรอกึ่งๆแฮนด์บิลเดี๋ยวออกให้ดูดีกว่าเนี่ยจะออกเป็นใบพับอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นก็ทำแจกเฉพาะที่โลของเมเจอร์เนี่ยว่าปี95 97อันนี้คือมันไม่ได้ออกทีเดียวมันออกใบเดียวแหละแต่เราเก็บเอาไว้ไงมันรวมกัน
เก็บไปครับโอ้ยเดี๋ยวใส่ยับอีกครับดีครับไม่ได้เก่าแล้วหนังเรื่องไหนที่ป้าชอบที่สุดเรื่องไหนชอบที่สุดอ่ะจริงๆชอบทุกเรื่องอ่ะเหรอเขาเป็นคนชอบดูภาพยนตร์นี่พวกนี้ก็ทีเซอร์อืมใบเล็กๆนี่นี่อย่างนี้เมื่อก่อนเก็บนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะของแม็กโดนัลไงเขาก็จะเมื่อก่อนนะเขามีแค่เหมือนโบชัวอะไรประมาณนี้ป่ะนี่อันนี้เป็นสติกเกอร์นี่นี่นี่หนังโปรดเขานี่ก็หนังโปรดเขาเหมือนกันอเมริกาดอนอเมริกาดอนใช่เหมือนกันเออนี่ก็นั่นไปอ๋ออันนี้ก็เป็นของฮัจจิสันมูวี่ไกด์สังเกตชื่อนะสังเกตชื่อนะเห็นว่าฮัจจิสันคืออ้าวค่ายอีเพจเจอร์ไงสมัยก่อนแบบโอ้ยส่งหาคอลเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตายมานานแล้วดึงไม่ออกเลยหากันเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ทำไกด์เกี่ยวกับภาพยนตร์เหมือนกันอ๋อเหรอใช่เนี่ยนี่ก็ออกมาทีละเล่มนะแล้วเราก็มาเก็บเขาออกประจำเดือนไงนี่เดือนตุลาเดือนตุลาเขาก็จะบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยจะมีหนังอะไรเข้าบ้างแล้วก็จะเหมือนมีภาพเป็นหน้าเหมือนแฮนด์บิลแฮนด์บิลด้วยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยติดไปแล้วก้าวจัดเนี่ยอย่างเงี้ยว้าขายขาดขาเลยมันชื้นอ่ะมันนานมันทำกันอยู่สีมันติดกันใช่ไม่อยู่เยอะๆนี่ไม่ใช่นะนะมันออกมาเดือนละเล่มอันนี้เราก็เก็บเองไปเรื่อยๆก็เหมือนค่อยๆเก็บมาแล้วบางทีมันใส่รวมกันไว้อ่าก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนน่ะเก็บครบเรามีข้อมูลเพราะว่าเราจะมีที่ชุมนุมกันสมัยก่อนร้านไก่ในตำนานถ้าเรียกตอนเนี้ยร้านไก่ในตำนานถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมแฮนด์บิลนี่ต้องรู้จักแน่นอนร้านไก่ในตำนานอยู่ในซอยเสนามีใครเคยสะสมเครื่องเอ้ไม่ใช่แฮนด์บิลว่างคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะใช่จะบอกชื่อร้านได้ไหมเนี่ยตัวนี้เขายังขายอยู่มั้งร้านนี้ไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะใช่ใช่ไม่โอ้แล้วไม่ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดตั้งแต่10ปีแล้วว่ะเป็น10กว่าปีแล้วที่ไม่ได้ไปร้านเนี่ยเขาก็เลิกมันตั้งนานแล้วด้วยนะแต่ว่าตอนหลังอ่ะเราเคยเห็นว่าเขาไปเปิดอยู่ที่มาบุญคลองร้านอ่ะเขาเรียกนะฮอลลีวูดไฟพิซซ่าแอนด์ชิคเก้นฮะขออีกรอบฮอลลีวูดไฟพิซซ่าแอนด์ชิคเก้นอ๋อร้านไก่ทอดเราก็เรียกร้านไก่ทอดนั่นแหละแต่ว่าคือร้านเนี้ยทุกวันอาทิตย์อ่ะเขาจะมีโปรโมชั่นเหมือนคือถ้าเกิดซื้อเหมือนซื้อข้าวจานนึงเป็นชุดอ่ะชุดอาหารน่ะเขาจะมีแฮนด์บิลแจกในเซตนึงเราก็เหมือนคล้ายๆว่าเราก็จะไปซื้อกันเพราะว่ามันก็เหมือนแบบมันส่วนมากเขาจะโคกับพวกค่ายภาพยนตร์อะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ให้มาเงี้ยเรื่องนั้นบ้างค่ายนี้บ้างค่ายนี้บ้างแล้วเขาก็จ่ายใส่ซองมาให้บางอาทิตย์ก็มี10กว่าใบ10กว่าเรื่องอะไรเงี้ยพอได้เราก็ไปซื้อกันเพราะว่าเขาเรียกลดเวลาในการหาแล้วก็ได้ไปคุยกันใช่ได้ไปคุยกันได้ไปเจอกันได้ไปสังสรรค์แล้วก็จะมีพวกรายการบางทีเขาก็มาร่วมรายการเขาก็จะเอาแผนเองเลยนะแฮนด์บิลมาแจกหรือไม่ก็บางทีค่ายภาพยนตร์บางค่ายอย่างเงี้ยเขาก็ไปแจมด้วยมันหายากเหรอสมัยก่อนมันก็หาไม่ยากนะแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเขาไปแจกกระจายไปอย่างเงี้ยมันก็ทีเจออ่ะแล้วเขาไม่ได้วางหน้าโรงอะไรเงี้ยเหรอวางหน้าโรงอ่ะยุคนั้นน่ะแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะช่วงที่แฮนด์บิลดังๆอ่ะอ๋อเหมือนจะวางแต่เขาไม่ทันไงเหมือนพวกวางก็มีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยอือแต่ส่วนมากตอนนั้นน่ะช่วงที่ดังแล้วอ่ะก็จะมีคนไปยืนแจกมันก็เลยกลายว่าบางทีมันหลายเรื่องไงถ้าเกิดไปร้านไก่วันที่วันเดียวก็บางทีได้สิบกว่าเรื่องครบแล้วก็ยังได้เจอเพื่อนฝูงอีกอืมแล้วนี่เลิกเก็บเมื่อไหร่เนี่ยเลิกเก็บจริงๆก็ไม่ได้เลิกเก็บหรอกนะแต่ว่าตอนหลังๆมันไม่ค่อยมีแล้วก็เราย้ายด้วยรุ่นนี้นั่นมันก็เลยเหมือนเลิกมันก็เป็น10ปีแล้วเพราะย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ประจวบมันก็ไม่เคยเจอกันเลยแอนบิวพวกมันก็หายสาบสูญแต่ว่ามันก็เริ่มนั่นตายมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะเหมือนแบบคนก็ค่อยนิยมแต่เราก็ยังเก็บอยู่ไงเราชอบหนังเลิกเก็บเพราะว่าย้ายบ้านมาต่างจังหวัดใช่ย้ายบ้านต่างจังหวัดมีของตั้งหลายอย่างที่เราเลิกเก็บอ่ะอ่าเพราะว่ามันหาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแล้วเล่มที่เหลือล่ะไอ้เมื่อกี้เปิดไปกี่เล่มแล้วนะนี่นี่อ๋อเล่มนี้ก็มีอีกเหมือนกันนี่ก็ใส่เอาไว้มีหนังจีนด้วยเลยอะไรเนี่ยเซเว่นชอยเนี่ยนี่หลายแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอืมเยอะเอาไว้เนี่ยแบบเยอะเรื่องนี้นี่หนังค่ายนี้สมัยก่อนก็ถือว่าหายากนะค่ายสามมงคลอ่ะชอบแจกน้อยแล้วรู้ได้ไงว่ามันครบ4แบบ5แบบมีกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเราก็มีสมาชิกล่ะก็เหมือนเพื่อนฝูงเขาก็จะมีรายการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์บางทีเขาก็จะถามกับค่ายหนังมาให้ว่าค่ายหนังเนี่ยเขาพิมพ์มากี่แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ข้อมูลสมาชิกอ๋ออันนี้ก็เป็นหนังเหรอเรื่องอะไรอ่ะเป็นเกมปะดากอนเบดหนังเหรอเราไม่เคยดูเดี๋ยวก็จำไม่ได้แล้วนี่เฮลบอยจะมาภาคใหม่โอ้ยก็เขาจะมีรายการสมัยนั้นก็ถ้าเกิดแฟนแฮนด์บิลก็ต้องรู้จักสเตชันอีรายการดำเนินรายการโดยถาปนาโอ้ตอนนั้นดังถาปนาคือใครโอ้ยเห็นว่าเนี่ยของอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะสติกเกอร์
คนชอบช่องเราก็ต้องรู้สิเนี่ยของแถมขนมไงสมัยก่อนนี่เซนเซย่าอย่างนี้นี่โอ้ยหายยากๆทั้งนั้นแหละแกเอามาเรายังไม่มีแปะไว้นานมากก็ดูสภาพมาแล้วกันแปะไว้นานมากโอ้นี่พวกที่เราตัดมาจากเขาเรียกไงหนังสือสตาร์พิกหนังสือภาพยนตร์มันก็จะมีปกหน้ากลางบ้างอะไรบ้างเงี้ยอ๋ออันนี้คือตัดมาใช่ตัดมานี่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนน่ะไม่ค่อยนี่นั่นเท่าไหร่นะที่ว่าตัดเริ่มตัดแต่ชอบเรื่องนี้พอเห็นเรื่องนี้ก็ชอบมาตลอดเลยนี่เอ้ยไม่ใช่แล้วไอ้มันฉลุยหินงงฉลุยหินก็สวยนะฉลุยหินก็ชอบฉลุยหินฉลุยหินนี่หนังฮาดีอันนี้เป็นแฮนด์บิลหรือว่าอะไรอันนี้เป็นตัดมาจากภาพไอ้ตัดหนังสืออ๋อน้ำพุการละครอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เล่มนี้เปิดไปแล้วเปิดแล้วแล้วแค่ผมที่เหนือนั้นเป็นแฮนด์บิลอ๋อเหรอเออแต่อันนี้ตัดมาจากหนังสือเห็นป่ะอันนี้คืออะไรบินแลกอันนี้ภาพที่เขาถ่ายเหมือนภาพลงหนังสือไงภาพจากใบปิดที่ว่าเมื่อก่อนเริ่มเก็บจากหนังพวกนี้แหละแปะมาจากต้นมะม่วงแก่มาจากต้นมะพร้าวบ้านนอกชัดต้นมะพร้าวเริ่มเก็บเรื่องเด็กสมัยนั้นมันไม่มีหรอกไม่มีข้อมูลอะไรก็เหมือนได้อะไรก็เก็บไปยังเป็นเด็กกันเนาะเนี่ยโอ้เยอะมากเต็มเล่มเลยเพราะว่าคือเราชอบตัวภาพยนตร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบตัวภาพยนตร์อย่างเงี้ยพี่ลาเดลฟีแล้วก็ชอบดูหนังด้วยใช่ไหมใช่ก็ชอบดูทุกวันนี้ก็ยังดูหนังอยู่นะทุกวันนี้ก็ดูอยู่ตลอดแหละแต่ว่าไม่ได้ไปดูที่โรงเท่าไหร่มันไกลอ่ะมัน3คนน่ะมันเปลืองตังค์เปลืองแล้วก็ไกลด้วยนี่ก็เป็นเรื่องหนังเรื่องโปรดของการสตาร์เกตสนุกสนุกชอบสุดยอดนี่ก็หนังในตำนานเลยเอเลี่ยนอ่ะฮะนี่โอ้เดี๋ยวอาริโวนี่ก็หนังดีนี่ไงเล่มนี้เมื่อกี้เนี้ยเรื่องนี้เราที่จะพูดถึง Far Away Home เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นหนังกับผู้ชายเด็กชายคนหนึ่งที่ว่าเหมือนจะพาเขาเรียกไอ้นกที่แบบต้องอพยพอ่ะหนาวอะไรเงี้ยแล้วมันมีหลงฝูงอ่ะจะพากลับบ้านชอบมากดูซึ้งเล่นเอาไว้กับคนแคทั้ง7เนี่ยถึงได้ชอบไงเพราะมันเหมือนแบบว่ามันมีเยอะอ่ะเอามาเปิดดูก็ได้มันก็ได้นึกถึงหนังเก่าๆอะไรพวกนี้ไงหนังบางเรื่องนี่ก็ยังดูเนี่ยโหไซเรนไซเรนน้อยแล้วนี่ก็หนังสุดยอดอ่ะฮะเยอะมากจริงๆมันมีอีกนะแต่ไม่รู้ยัดตรงไหนอยู่แล้วสมัยนี้เขายังมีแฮนด์บิลแจกกันอยู่ไหมไม่รู้เลยเพราะเรามาอยู่ต่างวันนี้เราไม่เคยเจอเลยอ่ะเออแล้วยังมือจะมีคนเก็บอยู่ไหมเนาะอ๋อในข้างหลังนี่ก็มีเหนียวเมื่อกี้ดูแล้วแฮนด์บิลไม่รู้ต่างหากเพื่อนรู้แต่ว่าในกลุ่มเหมือนจะว่ามันก็ยังมีนะแต่น้อยเพราะว่าเหมือนความนิยมมันหายไปสักเกือบ10กว่าปีแล้วมั้ง15ปีเหมือนก่อนเราจะมาอยู่ความนิยมมันก็หายไปแล้วอ่ะถ้าใครไปดูหนังแล้วรู้ว่ามีแฮนด์บิลอยู่ก็บอกได้นะเพราะเราไม่ได้ไปดูนานมากแล้วเนาะใช่น่าลงแต่น่าลงมาต่างจังหวัดก็ไม่มีอ่ะไปดูที่ประจวบก็ไม่มีในกรุงเทพก็เหมือนจะไม่มีแล้วนะแต่ว่าก็เหมือนว่าจะมีคนเก็บอยู่นะ เพราะว่ามีเพื่อนรุ่นเก่าๆอ่ะที่บางคนที่เขาเรียกแฟนพันธุ์แท้เลยทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่เหมือนก็ยังพอมีมาบ้างแต่มีไม่เยอะคือมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าไปยืนแจกคือช่วงนี้มันดังมากมันเป็นของไปยืนแจกเลยแล้วพูดถึงนอกจากแฮนด์บิลแล้วพี่หมึกก็ยังเก็บอย่างอื่นด้วยใช่ไหมเยอะไม้กินฟันแล้วก็เก็บหลอดแล้วก็เก็บหลอดอู้เช็ดปากแล้วก็เก็บหลอดเนี่ยนะเก็บกับแอร์หลอดก็มันก่อนตามร้านอาหารแบบร้านใหญ่ๆหรือร้านอะไรหน่อยเนี่ยเขาก็จะหลอดกระดาษใส่ซองกระดาษมาแล้วก็มีลุงแหละที่ร้านมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโชว์อันต่อไปเดี๋ยวหากันก็ถ้าใครอยากนั่นก็กดติดตามไว้เลยใช่ใช่ใช่ต่อไปของเราเอาวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปรื้อของมาโชว์กันใหม่ดีกว่าเรื่อยๆในคลิปต่อไปก็อยากได้เลยก่อนเอาทิชชู่ก่อนไหมล่ะเดี๋ยวจะไปรื้อมาให้ใครจะเช็ดปากจะมีใครเก็บไว้เนี่ยน่าจะมีอยู่มั้งสวยนะสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยทำกันแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยดูในคลิปต่อไปใช่เดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบาย